สวัสดีครับนะครับผมชื่อณัฐวรนะครับนักศึกษาอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับเรียนประวัติศาสตร์ครับแนะนำตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรครับผมร้อยเอกบรรจงเลี่ยมอยู่อายุ90ปีครับครับพนมสุขประเสริฐ90 90ปีนะครับเข้าร่วมสงครามเกาหลีได้ยังไงครับคือเข้าร่วมกับทหารของสหประชาชาติโดยทางรัฐบาลได้แจ้งไปยังหน่วยต้นสังกัดของผมซึ่งขณะนั้นกำลังทำงานอยู่ที่กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์ผมได้เป็นเจ้าที่ติดต่อหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเรซองออฟฟิเซอร์ติดต่อระหว่างคนไข้ผู้บาดเจ็บทางไทยมายังโรงพยาบาลของสหรัฐเรียกว่าโรงพยาบาลเยเนรอนฟินฮอสพิทอลซึ่งได้ทำการรักษาทั่วไปจะเป็นทหารประเทศไหนก็ตามบางครั้งก็ออกไปปฏิบัติในสนามฝ่ากระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ของข้าศึกจะบางครั้งเป็นการเสี่ยงชีวิตมากรัฐบาลไทยส่งมาไปลบที่ไหนอะลบที่ไหนครับจำได้ไหมครับหน่วยไหนหน่วยไหนครับมากำลังทดแทนมาไม่ทันอินชอนแต่ว่าไปลบหนักที่เหนือกลุ่มโซนหนักขึ้นไปถึงเส้นกระดาษ38ผมเองก็ไปลบหลายจังหวัดซึ่งโรงพยาบาลเคลื่อนที่โรงพยาบาลของอเมริกันได้เคลื่อนย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งประมาณ6หรือ7จังหวัดที่ผมจำได้ก็คือจากอินชอนไปเกซองไปปอกซับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับตัวเองนั้นก็เคยถูกสะเก็ดที่จมูกครับสะเก็ดระเบิดที่จมูกมีเป็นแผลเป็นยังจนกระทั่งแบบนี้ไม่บาดเจ็บครับไม่บาดเจ็บเลยครับตอนที่มาเกาหลีสภาพบ้านเมืองเป็นยังไงครับก่อนนั้นพบบ้านเมืองแตกแยกขาดมากครับเพราะว่าถูกฝ่ายตรงข้ามก็ฝ่ายเราซึ่งบางทีก็อาจจะต้องไปทิ้งบอมให้กับฝ่ายข้าศึกในพื้นที่ของข้าศึกที่อยู่นะทำให้บ้านเมืองต้มสลายลงไปบ้านพังตอนรบกันนี่รู้สึกว่าที่กรุงโซลนี่นะบ้านเมืองพังหมดเหลือไม่ถึง 10% ชนบทก็บ้านแตกแฉะขาดไม่มีใครอยู่มีแต่บ้านไม่มีอยู่มีก็คนแก่ๆอยู่เท่านั้นตอนที่มาเกาหลีตอนนั้นอากาศหนาวไหมครับอากาศหนาวครับหนาวไม่รู้จนเป็นทรมานน้ำก็ไม่ไปอาบไม่ได้แล้วแต่กระดุมเสื้อเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินนะเย็นก็ถูกกระดุมเจ็บจับปืนดีกว่าโอ้ไม่ได้ต้องใส่ถุงมือจับปืนได้รู้สึกอย่างไรกับสงครามมันดีสงครามใจดีกว่าเกิดสงครามแล้วแหมมันทำให้เศรษฐกิจก็ไม่ดีบ้านเมืองก็พังหมดอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ดีแน่เกาหลีนี่ก็ผมดีใจด้วยหลังสงครามแล้วฟื้นตัวเร็วครับดีมากมีอะไรอยากฝากบอกคนรุ่นใหม่ไหมครับผมอยากจะบอกกับคนรุ่นใหม่ว่าขอให้พวกเราจงช่วยกันสามัคคีกันร่วมมือกันทำอะไรให้เป็นทีมเวิร์คแล้วก็ขอให้คึกคึงชาติผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่คิดจะขัดแย้งกันขอให้อยู่ด้วยกันสันติจะดีกว่าขอขอบคุณคุณตาทั้งสองท่านมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับThank you.
Thank you.
Thank you.